สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ค่ะซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสำคัญของการแกะสลักผักและผลไม้หลักการลวดลายและต้นแบบที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะมาตรฐานง 1.1 ตัวชี้วัดที่ใช้นะคะจะเป็นตัวชี้วัดง 1.1 ม.4 ถึงม.6 ทับ1ง 1.1 ม .4 ถึงม .6 ทับ2และง 1.1 ม .4 ถึงม .6 ทับ3ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสำคัญและหลักการของการแกะสลักผักและผลไม้ได้เขียนแผนภาพความคิดความสำคัญของการแกะสลักผักและผลไม้เขียนแผนภาพความคิดหลักการแกะสลักผักและผลไม้ออกแบบลวดลายการแกะสลักผักและผลไม้และเห็นความสำคัญของการแกะสลักผักและผลไม้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากภาพนี้นะคะคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะนี่คือภาพตัวอย่างผลงานการแกะสลักผักและผลไม้นะคะนักเรียนเคยเห็นชิ้นงานแกะสลักผักและผลไม้ของจริงไหมคะเคยนะบางคนบอกเคยบางคนบอกไม่เคยคนที่บอกว่าเคยเนี่ยเคยเห็นที่ไหนคะที่ร้านอาหารนะคะในโรงแรมนะคะที่นิทรรศการนะคะดีมากค่ะแล้วนักเรียนคะนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการแกะสลักผักและผลไม้ไหมคะเคยนะคะบางคนบอกว่าไม่เคยคนที่ตอบว่าเคยแกะสลักอะไรมาคะนะคะเคยแกะสลักแตงกวานะคะเคยแกะสลักมะเขือเทศนะคะดีมากค่ะแล้วนักเรียนเคยรับประทานอาหารที่มีการแกะสลักผักและผลไม้หรือไม่คะบางคนบอกว่าไม่เคยนะคะเคยก็มีบางคนบอกว่าไม่กล้ารับประทานค่ะเพราะว่ามันสวยเหลือเกินนะคะดีมากค่ะแล้วจากภาพตัวอย่างนะคะหรือว่าชิ้นงานของจริงที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยลักษณะของงานแกะสลักเป็นยังไงบ้างคะนะคะมันก็จะมีความสวยงามนะคะมีความละเอียดมีความประณีตในเรื่องของการใช้มีดเนี่ยก็จะมีรูปแบบแล้วก็วิธีการต่างๆที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะใช้ในการสร้างลวดลายนะคะปอกหั่นคว้านเมล็ดนะคะแกะกรีดแล้วก็ตัดแต่งนะคะผักและผลไม้ต่างๆที่จะนำมาใช้งานค่ะต่อไปค่ะคุณแอนมีภาพอะไรมาคะฟักทองถูกต้องนะคะฟักทองอันนี้เป็นฟักทองที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยส่วนอีกภาพนึงเป็นไงคะนักเรียนฟักทองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะสวยขึ้นนั่นเองนะคะเริ่มมีลวดลายมากยิ่งขึ้นเขาทำอะไรกับฟักทองบ้างคะมีปอกเปลือกมีคว้านเนื้อออกนะคะแล้วก็มีการสร้างลวดลายต่างๆดีมากค่ะต่อไปค่ะแตงโมนะคะนักเรียนเคยเห็นแตงโมแกะสลักไหมคะเคยนะคะพูดเสียงดังฟังชัดเลยว่าเคยน่าเป็นไงคะพอแตงโมผ่านการแกะสลักแล้วสวยมากนะคะสวยแบบเกินจริงเลยถ้ามาให้รับประทานแบบนี้กล้ารับประทานไหมคะกล้าอยู่เนาะแต่บางคนก็อาจจะไม่กล้าเนาะเสียดายมันสวยเหลือเกินนะคะต่อไปเงาะค่ะเงาะนักเรียนคิดว่าสามารถนำไปแกะสลักเป็นอะไรได้บ้างคะบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นเงาะแกะสลักค่ะแต่ว่าเคยเห็นเงาะคว้านเมล็ดออกนั่นเองนะคะเงาะเนี่ยพอเอาไปคว้านเมล็ดออกแล้วเป็นยังไงคะง่ายเลยนะคะรับประทานได้ง่ายเลยใช้ช้อนจิ้มเนี่ยก็รับประทานได้แล้วแถมไม่เสียบุคลิกภาพอีกเนาะแบบในช่วงที่เราต้องมีการคายเมล็ดออกนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนจากภาพตัวอย่างนะคะที่คุณแอนให้ดูไปไม่ว่าจะเป็นฟักทองแตงโมแล้วก็เงาะนะคะนักเรียนคิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการแกะสลักผักและผลไม้มีอะไรบ้างคะนะคะตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะคะก็คือทำให้อาหารนะคะหรือสถานที่ที่มีชิ้นงานแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคะดีมากค่ะมีประโยชน์อะไรอีกคะ
ต้องนะคะสำหรับผู้ที่เป็นคนแกะสลักเนี่ยก็จะมีการฝึกสมาธิเพิ่มมากขึ้นเพราะในการแกะสลักผักและผลไม้นะคะสมาธิสติเนี่ยสำคัญมากเลยมิฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องค่ะเกิดอันตรายได้นะคะต่อไปนะคะช่วยอนุรักษ์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะถ้าดูชิ้นงานแกะสลักปุ๊บเนี่ยนะคะเรารู้เลยว่านี่คือศิลปะหรือว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยเราแน่นอนค่ะต่อไปค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยในการแกะสลักเนี่ยก็จะมีการออกแบบลวดลายต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ที่ทำการแกะสลักได้ด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะนักเรียนเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มทักษะเพิ่มเติมให้กับเรานะคะเป็นในเรื่องของความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็ทักษะในการทำงานค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้ตอบคุณแนนแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยมีอะไรบ้างคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความสำคัญของการแกะสลักผักและผลไม้กันค่ะอย่างแรกเลยมีความสำคัญยังไงบ้างคะนะคะดีมากค่ะก็คือช่วยอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารนะคะเพราะว่าเมื่อเราไปแกะสลักปุ๊บนะคะขนาดนะคะของผักหรือผลไม้เนี่ยก็จะมีขนาดที่พอดีคำรับประทานได้ง่ายขึ้นนั่นเองดีมากค่ะต่อไปค่ะนะคะก็ช่วยจัดตกแต่งจานอาหารค่ะให้มีความสวยงามนะคะในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นอะไรบ้างคะเวลามีแขกมาบ้านนะคะหรือว่าเป็นงานพิเศษทั้งงานสำคัญต่างๆเยี่ยมมากเลยค่ะมีอะไรอีกคะนั่นแหละค่ะถูกต้องค่ะช่วยสร้างความสงบนะคะแล้วก็ผู้แกะสลักเนี่ยก็จะเพิ่มสมาธิด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนะคะการแกะสลักผักและผลไม้นะคะยังช่วยสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะเกิดจากตรงไหนคะดีมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำการออกแบบลวดลายต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนะคะการแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองเพราะว่าอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะเพราะว่าการแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้เวลานะคะใช้ความตั้งใจแล้วก็เป็นงานที่ยากอีกงานหนึ่งนะคะพอเราแกะเสร็จได้รับคำชมจากคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและสุดท้ายค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะการแกะสลักผักและผลไม้นะคะเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะนะคะจากภาพตัวอย่างงานแกะสลักผักและผลไม้ในนี้นะคะในนักเรียนลองดูสิลูกว่ามีผักและผลไม้อะไรบ้างคะที่อยู่ในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเห็นแตงโมนะคะมาอันแรกเลยดีมากค่ะเห็นฟักทองเยี่ยมมากๆเลยมีอะไรอีกคะโอ้โหอันนี้ต้องปรบมือดังๆให้เลยนะคะมองออกด้วยนี่คือแคนตาลูปเยี่ยมมากค่ะอะไรอีกคะนะคะแตงกวาตรงไหนคะมองตรงไหนเป็นแตงกวาตรงใบไม้นะคะเยี่ยมมากเลยมีอีกไหมคะนะคะมีมะเขือเทศอีกค่ะตรงนี้นะคะหมดหรือยังคะนักเรียนยังยังคือตรงไหนคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่คือพริกชี้ฟ้านั่นเองนะคะโอ้โหนักเรียนเก่งมากเลยแล้วนอกเหนือจากตัวอย่างผักและผลไม้ที่คุณแนนให้ดูไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยยังมีผักและผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่เราสามารถนำมาแกะสลักได้นะคะมีแอปเปิลแอปเปิลก็แกะได้มีอะไรอีกคะฝรั่งเยี่ยมมากมีเผือกนะคะดีมากมีอะไรอีกคะสีส้มมีแครอทนะคะเยี่ยมมากไทยทามนะคะก็แก่ได้มีอีกไหมคะมีค่ะมีมะม่วงมีเผือกแล้วก็ต้องมีมันสำปะหลังนะคะหมดหรือยังยังนะคะอีกอันนึงก็คือมะละกอนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกไหมคะนักเรียนยังมีอีกนะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะนักเรียนในการแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะต้องมีความรู้หรือว่าเราควรจะต้องศึกษาในเรื่องอะไรมาบ้างคะก่อนที่จะเริ่มทำการแกะสลักนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเลือกผักและผลไม้มาใช้ในงานแกะสลักนั้นยังไงบ้างนะคะอะไรอีกคะนะคะต้องรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการแกะสลักนะคะรู้ว่าจะใช้ผักและผลไม้อะไรใช้อุปกรณ์แบบไหนแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราจะออกแบบรูปแบบหรือว่าลวดลายเป็นยังไงมีอีกไหมคะมีอีกนะคะก็คือวิธีการนะคะในการแกะสลักนะคะว่ามันจะต้องทำแบบไหนหั่นปอกกรีดคว้านหรือแกะยังไงนะคะหมดหรือยังคะสุดท้ายเนอะพอเราได้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีในการเก็บรักษาด้วยค่ะเก็บรักษาอะไรคะเก็บรักษาชิ้นงานแกะสลักนั่นเองนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงวิธีการเลือกผักและผลไม้ที่จะนำมาใช้ในการแกะสลักเนี่ยเราควรที่จะเลือกยังไงคะหรือว่าให้ผักและผลไม้มีลักษณะยังไงบ้างถูกต้องค่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะว่าเราจะนำผักและผลไม้นั้นมาใช้งานแกะสลักยังไงนะคะมีอะไรอีกคะนะคะเราเลือกที่ความสดใหม่แล้วก็ไม่มีตำหนิมีอีกไหมคะถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็ต้องเลือกผักและผลไม้ที่มีราคาถูกเราจะเลือกยังไงคะให้มีราคาถูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราก็เลือกตามฤดูกาลนั้นๆ นะคะก็จะทำให้ผลไม้นั้นมีจำนวนมากขึ้นราคาก็จะถูกลงด้วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณแอมมีตัวอย่างผลไม้นะคะมีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเห็นมีชมพู่มีเงาะมีพุทราแล้วสีน้ำตาลคืออะไรคะละมุดนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนเคยเห็นตัวอย่างงานแกะสลักของผลไม้ทั้ง4นี้ไหมคะถ้าแกะสลักเลยเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะเคยบ้างไม่เคยบ้างนะคะแต่ถ้าถามว่าผลไม้ทั้ง4อย่างนี้สามารถนำมาแกะสลักได้ไหมคะได้นะคะที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยส่วนมากเขาเอามาทำอะไรคะเอาโมคว้านเมล็ดถูกต้องค่ะคว้านเมล็ดเพื่ออะไรคะนักเรียนก็ช่วยทำให้รับประทานได้ง่ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเห็นอะไรบ้างคะนักเรียนนะคะเราเห็นว่ามีหัวไชเท้ามีมะละกอแคนตาลูปนะคะแตงกวาเผือกแล้วก็มะม่วงนั่นเองค่ะผลไม้6อย่างนี้กับผลไม้4อย่างเมื่อสักครู่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างตรงไหนคะผลไม้4อย่างเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผลไม้เนื้อบางนะคะส่วน6อย่างนี้เป็นผลไม้เนื้อหนานะคะก็สามารถนิยมนำมาแกะสลักเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเช่นอะไรบ้างคะนะคะนำไปปอกไปหั่นนะคะแล้วก็แกะสลักรูปแบบหรือว่าลวดลายต่างๆนั่นเองนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้ค่ะมีคำถามมาถามนักเรียนหน่อยค่ะถ้าหากว่าเราต้องการเลือกแกะสลักผักและผลไม้มาใช้แทนภาชนะเราควรเลือกผักและผลไม้จากภาพใดคะภาพที่1 นะจะเป็นฟักทองภาพที่2นะคะเป็นแคนตาลูปแล้วก็ภาพที่3เป็นมะละกอค่ะใครเลือกฟักทองยกมือขึ้นเลือกกันเยอะเลยนะคะใครเลือกแคนตาลูปคะมีบ้างนะคะใครเลือกมะละกอนะคะก็มีเช่นเดียวกันแต่คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือฟักทองค่ะถูกต้องนะคะก็จากตัวอย่างนักเรียนก็จะเห็นว่าฟักทองสามารถนำมาแกะเป็นภาชนะในการใส่อาหารได้นะคะต่อไปค่ะคุณแอนมีมีดนะคะทั้ง3แบบมาให้มีดในภาพค่ะมีมีดชนิดอะไรบ้างคะอันแรกค่ะเป็นมีดอะไรคะนักเรียนมีดที่มีทุกบ้านเลยถูกต้องนะคะนี่คือมีดปลายแหลมนะคะหรือมีดปอกนั่นเองต่อไปค่ะสีเหลืองค่ะด้ามสีเหลืองเก่งมากนะคะอันนี้คือมีดแกะสลักแล้วก็ด้ามสีแดงสุดท้ายค่ะดีมากค่ะอันนี้คือมีดคว้านนะคะใครตอบถูกต้องหมดเลยคะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะ
เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าผักและผลไม้เนี่ยที่จะนำมาใช้ในการแกะสลักเนี่ยต้องเลือกยังไงนะคะเมื่อกี้จำได้ไหมนะคะว่าเราพูดถึงว่าความรู้ที่เราต้องศึกษาเนี่ยนอกจากในการเลือกผักและผลไม้เราต้องดูในเรื่องของอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญในการแกะสลักนั่นก็คือมีดนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าในการแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยเราควรเลือกมีดยังไงคะเพื่อให้เกิดผลดีกับการแกะสลักมากที่สุดและเพราะอะไรคะนะคะถูกต้องเราก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะแล้วก็ใช้มีดแกะสลักนะคะที่เป็นเนื้อสแตนเลสอย่างดีค่ะเพื่ออะไรคะนักเรียนถูกต้องนะคะมันจะได้ไม่ทำปฏิกิริยากับผักและผลไม้ค่ะเพื่อไม่ให้ผักและผลไม้นั้นมีสีดำค่ะดีมากค่ะอ่ะต่อไปนักเรียนคิดว่าวิธีการจับมีดแกะสลักเนี่ยสามารถจับแบบใดได้บ้างคะอ่ะทำท่าให้คุณแนนดูก็ได้โอ้โหนะคะนักเรียนทำท่าแบบหลากหลายมากเลยนะคะวิธีการจับมีดเนี่ยนะคะก็จะมีด้วยกัน3แบบนะคะแบบแรกค่ะอ่ะจับแบบไหนลูกเคยจับมีดแบบนี้ไหมคะเคยนะคะอันนี้เรียกว่าการจับมีดแกะสลักแบบหั่นผักค่ะอันนี้จับแบบไหนคะนะคะดีมากเลยค่ะมีคนตอบถูกนะคะก็คือการจับมีดแกะสลักแบบจับปากกาต่อไปค่ะนี่จับแบบไหนคะนักเรียนนะคะเก่งมากค่ะนี่คือการจับมีดแกะสลักแบบปอกผลไม้นั่นเองนะคะเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิธีการจับที่ถูกต้องกันค่ะว่าทำแบบไหนบ้างอย่างแรกนะคะการจับมีดแกะสลักแบบหั่นผักค่ะการจับมีดแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับการแกะสลักวัสดุที่มีขนาดใหญ่ค่ะเช่นแตงโมนะคะลักษณะลวดลายการแกะสลักก็จะเป็นลวดลายที่มีขนาดใหญ่วิธีการจับนะคะก็ให้ด้ามมีดค่ะอยู่ใต้อุ้งมือโดยนิ้วหัวแม่มือนะคะจะอยู่ด้านข้างมีดตรงระหว่างด้ามมีดแล้วก็ใบมีดนิ้วชี้ค่ะให้จับตรงกึ่งกลางของใบมีดนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยกำที่ด้านมีดนักเรียนลองทำท่านะคะในการจับมีดแกะสลักแบบหั่นผักให้คุณแนนดูหน่อยค่ะนะคะดีมากเลยค่ะดูจากตรงนี้นะคะจับถูกเป็นส่วนใหญ่นะคะเราไปดูวิธีการจับมีดแบบต่อไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการจับมีดแบบจับปากกาค่ะก็จะเหมาะสำหรับการแกะสลักลวดลายอย่างอิสระค่ะนิยมใช้ในการแกะสลักโดยทั่วไปเลยวิธีการจับนะคะก็คือให้ด้ามมีดค่ะอยู่เหนือฝ่ามือให้มีอิสระในการแกะสลักและก็ลวดลายนิ้วหัวแม่มือนะคะอยู่ด้านข้างมีดตรงระหว่างด้ามมีดแล้วก็ใบมีดนิ้วชี้ค่ะจับตรงสันมีดตรงกึ่งกลางของมีดนะคะนิ้วกลางจะอยู่ด้านข้างมีดตรงระหว่างด้ามมีดและใบมีดแล้วก็ตรงข้ามกับนิ้วหัวแม่มือนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะจะไม่สัมผัสโดนกับมีดค่ะว่าแล้วนะคะไหนเรามาลองทำท่าจับมีดแบบจับปากกาให้ดูหน่อยค่ะนักเรียนอาจจะลองเอาปากกาของเรานะคะเป็นด้ามมีดแทนก็ได้นะคะโชว์หน่อยค่ะโอ้โหนะคะท่านี้นักเรียนจับได้ถูกต้องเยอะมากเลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจับมีดแกะสลักแบบปอกผลไม้ค่ะจะเหมาะสำหรับการปอกนะคะการเการูปร่างรูปทรงต่างๆวิธีการจับมีดนะคะก็ให้นักเรียนนำด้ามมีดอยู่ใต้อุ้งมือนิ้วชี้นะคะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนของมีดนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ด้านข้างมีดตรงระหว่างด้ามมีดใบมีดแล้วก็สันมีดนิ้วชี้นะคะให้จับด้านข้างมีดตรงระหว่างใบมีดแล้วก็ด้ามมีดส่วนนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะให้กำด้ามมีดไว้ค่ะว่าแล้วนะคะนักเรียนก็แสดงให้ดูหน่อยค่ะวิธีการจับมีดแบบปอกผลไม้ค่ะโชว์เลยค่ะนะคะนักเรียนมีทักษะในการจับมีดดีมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยเราก็ได้รู้แล้วนะคะถึงหลักการที่ถูกต้องนะคะในการแกะสลักและผลไม้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผักและผลไม้นะคะในการแกะสลักวิธีการจับมีดที่ถูกต้องค่ะ
แล้วนักเรียนคิดว่ายังมีหลักการที่ถูกต้องในการแกะสลักอะไรอีกบ้างคะนะคะหลักการที่ถูกต้องนะคะมีอะไรคะปมมือดังๆเลยนะคะก็คือเราไม่ควรจะแกะเนื้อผักและผลไม้ออกมามากเกินไปค่ะเพราะอะไรคะนักเรียนถูกต้องนะคะก็อาจจะไม่เหลือเนื้อผักหรือผลไม้ไว้รับประทานนั่นเองนะคะก็เอาแต่แบบพอดีนะคะพอให้เห็นลวดลายมีอะไรอีกคะถูกต้องนะคะลวดลายแล้วก็รูปแบบเนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้นะคะอย่างจากภาพเนี่ยเขาแกะเป็นลวดลายอะไรคะนะคะเป็นลวดลายดอกไม้นะคะก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะงานก็อาจจะเป็นงานมงคลหรือว่างานพิธีโอกาสสำคัญหน่อยดีมากค่ะนอกจากไม่แกะเนื้อผักและผลไม้มากเกินไปแล้วลวดลายและรูปแบบเลือกให้เหมาะสมแล้วยังมีอะไรอีกคะถูกต้องนะคะอันนี้สำคัญเลยเราก็ต้องรู้จักวิธีการเก็บรักษาผักและผลไม้นะคะให้ถูกวิธีค่ะเพื่อที่ว่าเวลานำมาใช้งานแล้วนั้นผักและผลไม้ที่เราแกะสลักจะได้สวยคงทนอยู่เหมือนตอนที่เราแกะเสร็จใหม่ๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในนักเรียนลองตอบคำถามคุณแอนหน่อยค่ะวิธีการจับมีดลักษณะใดคะที่ทำให้ผักและผลไม้ที่แกะสลักมีลวดลายสวยงามตามความต้องการเพราะอะไรคะเราต้องจับมีดแบบใดดีลูกนะคะปรบมือดังๆเลยค่ะก็คือให้เราจับมีดแกะสลักแบบจับปากกานั่นเองนะคะเพราะว่าลักษณะของมีดเนี่ยจะอยู่เหนือฝ่ามือทำให้เรามีอิสระในการแกะสลักลวดลายต่างๆได้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนเรามาทำกิจกรรมร่วมกันกันดีกว่านะคะคุณแนนนะคะจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการจับมีดแกะสลักผักและผลไม้อย่างถูกต้องนะคะในการจับมีดแกะสลักผักและผลไม้อย่างถูกต้องนะคะถ้าหากว่าเราปฏิบัติข้อดีเป็นยังไงคะนะคะถูกต้องเลยค่ะก็จะช่วยให้ผักและผลไม้ที่แกะสลักเนี่ยเกิดความสวยงามมีอะไรอีกคะนะคะก็ช่วยทำให้ผู้ที่แกะสลักเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วข้อเสียล่ะคะถ้าเราไม่ปฏิบัติในการจับมีดแกะสลักอย่างถูกต้องก็จะทำให้ผักและผลไม้ที่แกะสลักอาจจะเสียหายนะคะแล้วก็รูปทรงเนี่ยไม่สวยงามไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ก็ได้นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าหลักการแกะสลักผักและผลไม้เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องนะคะเราก็จะต้องเลือกผักและผลไม้ให้เหมาะสมกับการใช้งานมีอะไรอีกคะดีมากค่ะก็เลือกใช้อุปกรณ์ในการแกะสลักให้เหมาะสมกับงานนะคะใช้มีดแกะสลักเนื้อสแตนเลสอย่างดีเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้มันทำปฏิกิริยากับผักและผลไม้ของเราเนาะผักและผลไม้ที่เราแกะสลักจะได้ไม่เป็นสีดำนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคะนี่สำคัญเลยนะคะเราจะต้องจับมีดแกะสลักให้ถูกต้องวิธีการจับมีดแกะสลักมีกี่แบบนะคะมี3แบบนะคะดีมากค่ะก็จะมีการจับมีดแกะสลักแบบหั่นผักจับมีดแกะสลักแบบจับปากกานะคะแล้วก็จับมีดแกะสลักแบบปอกผลไม้ต่อมาค่ะคุณแอนจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างหลักการแกะสลักผักและผลไม้ที่ถูกต้องมา1หลักการนะคะหลักการอะไรก็ได้จากนั้นค่ะมาทำการวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติและสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะจากตัวอย่างนะคะหลักการแกะสลักผักและผลไม้ที่ถูกต้องคุณแนนเลือกการใช้อุปกรณ์ในการแกะสลักให้เหมาะสมกับลักษณะงานแนวทางการปฏิบัตินะคะก็เลือกมีดแกะสลักที่เป็นเนื้อสแตนเลสเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยากับผักและผลไม้ส่วนผลที่เกิดขึ้นนะคะก็สามารถควบคุมมีดได้ง่ายผักและผลไม้ที่จะแกะสลักนั้นไม่ช้ำหรือว่าเสียหายค่ะ
นักเรียนก็สามารถเลือกหลักการอื่นๆมาใช้ได้อีกนะคะซึ่งรูปแบบนะคะในการออกแบบแผนภาพความคิดเนี่ยหนูจะทำแบบไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบตัวอย่างเสมอไปแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีนะคะสามารถออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ลวดลายผลงานการแกะสลักกันบ้างจากภาพนี้มีลายอะไรบ้างคะนักเรียนนะคะมีลายปลาลายดอกกุหลาบดอกไม้นะคะลายดอกไม้โอ้โหตอบถูกด้วยนะคะนี่คือดอกค่ะนะคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการแกะสลักผักและผลไม้ตามลวดลายตัวอย่างนี้ไหมคะเสียงดังมากเลยนะคะหลายคนบอกว่าไม่เคยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณแอนให้นักเรียนแกะสลักลวดลายตามนี้คิดว่าทำได้ไหมคะนะคะทำได้นะคะฝึกฝนกันไปเนาะเราก็จะทำได้แล้วนักเรียนคิดว่าแต่ละลวดลายในการแกะสลักอะค่ะมีความยากง่ายเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะแน่นอนเลยความยากง่ายที่ไม่เท่ากันนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะนะคะรายละเอียดนะคะรายละเอียดของแต่ละลวดลายแล้วก็อะไรอีกนะคะลักษณะของผักและผลไม้ของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปด้วยคราวนี้นะคะคุณแอนจะให้นักเรียนเนี่ยลองยกตัวอย่างลวดลายแล้วก็ต้นแบบที่ใช้ในการแกะสลักแล้วมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะซึ่งการยกตัวอย่างของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถสืบค้นนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะมีอะไรบ้างคะที่เป็นลวดลายแล้วก็ต้นแบบที่ใช้ในการแกะสลักนะคะเราสามารถแกะเป็นใบไม้ฉลูดได้แกะเป็นอะไรได้อีกคะเป็นดอกรักเล่มีอะไรอีกคะดอกรักเล่แล้วอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่นิยมแกะมากเลยก็คือดอกกุหลาบนะคะดอกบานชื่นเยี่ยมมากค่ะเป็นสัตว์บ้างมีอะไรอีกนะคะแกะเป็นเต่านะคะเป็นนกเยี่ยมมากค่ะเป็นปลานะคะแกะเป็นอะไรอีกเหมือนแครอทเมื่อสักครู่แกเป็นดอกข่านะคะลายลักเล่แล้วก็ดอกข่าลายรวงข้าวนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้จากตัวอย่างนะคะที่นักเรียนได้บอกมาแล้วเนี่ยว่าลวดลายและต้นแบบที่ใช้ในการแกะสลักมีอะไรบ้างจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้ทำการสืบค้นนะคะและได้ลองบอกตัวอย่างลวดลายและต้นแบบที่ใช้ในการแกะสลักกันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราไปดูภาพลวดลายและก็ต้นแบบที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้กันบ้างค่ะจากภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะลูกว่าแต่ละภาพเนี่ยคือลวดลายและต้นแบบที่เรียกว่าอะไรนะคะไปที่ภาพแรกกันค่ะภาพแรกนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะนักเรียนนะคะดอกข่าถูกต้องดอกข่าลายอะไรคะลายรวงข้าวนะคะเก่งมากต่อไปค่ะต่อไปก็ยังเป็นดอกข่าอยู่นะคะแต่ว่าถูกต้องนะคะนี่คือดอกข่าลายลักเล่นะคะเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะอันนี้ลายอะไรคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ฉลูนะคะต่อมาค่ะเป็นรูปดอกไม้และแต่ทีเนี้ยดอกอะไรล่ะคะนักเรียนปรบมือดังๆเลยค่ะอันนี้คือดอกรักเล่นะคะต่อมาค่ะก็ยังอยู่ที่ดอกไม้เนาะอันนี้คือดอกบานชื่นนะคะเก่งมากเลยตัวอย่างต่อไปค่ะโอ้โหอันนี้นักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะและสุดท้ายค่ะลวดลายอะไรคะปลานะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคุณแอนจะให้นักเรียนนะคะสืบค้นข้อมูลวิธีการแกะสลักผักและผลไม้จากลวดลายที่นักเรียนสนใจนะคะเลือกมาเพียง1ลวดลายค่ะจากนั้นค่ะก็ทำการวิเคราะห์ว่าเราจะใช้วิธีการจับมีดแกะสลักแบบใดนะคะตัวอย่างนะคะวิธีการแกะสลักใบไม้ฉลุแครอท
สมมติว่าคุณแนนเลือกลายอันนี้เนาะเลือกเป็นใบไม้ฉลุนะคะแล้วก็แกะกับแครอทนะคะขั้นตอนนะคะ1เลยก็เลือกซื้อแครอทที่มีความสดใหม่แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมปอกเปลือกนะคะล้างให้สะอาดต่อมาค่ะคุณแนนก็จะใช้ส่วนปลายของแครอทฝานเป็นแผ่นๆจากนั้นนะคะก็นำแครอทที่ฝานเสร็จแล้วใช้มีดนะคะเจียนแครอทเป็นรูปทรงใบไม้แล้วก็ใช้มีดแกะสลักค่ะทำเป็นลายฉลุแครอททั้ง2ทางแล้วก็ทำการหยักริมใบทั้ง2ทางนะคะให้เรียบร้อยซึ่งวิธีการจับมีดแกะสลักนะคะในการแกะสลักใบไม้ฉลุแครอทเนี่ยคุณแอนก็จะใช้2วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีการจับมีดแกะสลักแบบหั่นผักและการจับมีดแกะสลักแบบจับปากกาค่ะกิจกรรมต่อมานะคะคุณแอนจะให้นักเรียนออกแบบลวดลายการแกะสลักผักและผลไม้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองโดยการร่างภาพลงบนกระดาษพร้อมกับระบุวิธีการแกะสลักและวิธีการจับมีดแกะสลักให้ได้ออกมาตามภาพที่ออกแบบไว้นะคะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนก็ลองวาดภาพมาก่อนนะคะเขียนวิธีการแกะสลักแล้วก็ระบุมานะคะว่าจะใช้วิธีการจับมีดแกะสลักแบบใดจำได้ไหมคะว่าเรามีกี่วิธีมี3วิธีนะคะก็เขียนระบุมานะลูกนะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันไปแล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจากการเรียนในครั้งนี้ไหนลองสรุปเป็นความรู้ให้คุณแนนชื่นใจหน่อยค่ะนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าการแกะสลักผักและผลไม้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารโดยใช้วิธีการปอกตัดแต่งผักและผลไม้ให้มีขนาดพอดีคำใช้ในการจัดตกแต่งจานอาหารนะคะสร้างสมาธิช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในการแกะสลักด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้นะคะในการแกะสลักผักและผลไม้นะคะควรที่จะมีความรู้พื้นฐานค่ะในเรื่องอะไรบ้างคะนะคะเรื่องของการเลือกผักและผลไม้ให้เหมาะสมกับการใช้งานการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมการจับมีดให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในขณะทำการแกะสลักผักและผลไม้นอกจากนี้ค่ะลวดลายต่างๆนะคะที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้จะต้องอาศัยเทคนิคแล้วก็วิธีการจับมีดในแต่ละวิธีให้ถูกต้องอีกด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนะคะนักเรียนคุณแนนอยากให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลงานการออกแบบลวดลายการแกะสลักผักและผลไม้ที่นักเรียนได้ทำด้วยตนเองนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนเชิญที่หน้าชั้นได้เลยค่ะนี่นะคะจากตัวอย่างนะคะผลงานการออกแบบลวดลายการแกะสลักจากแตงกวาอันนี้เป็นฝีมือใครคะเนี่ยนะคะนักเรียนก็นำเสนอผลงานของตัวเองได้เลยนะคะนอกจากให้ดูผลงานการออกแบบแล้วเนี่ยนะคะก็มาอธิบายนะคะถึงวิธีการนะคะวิธีการแกะสลักให้ได้ออกมาตามลวดลายที่เราออกแบบแล้วก็วิธีการจับมีดแกะสลักนะคะดังกล่าวนี้เลยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ส่งเป็นผลงานมาให้ครูแนนดูด้วยนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้นะคะคุณแอนอยากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ค่ะไปใช้ประโยชน์ค่ะในการจัดและประดับตกแต่งโต๊ะอาหารให้มีความสวยงามด้วยผักและผลไม้ที่ได้แกะสลักไปนั่นเองค่ะและสำหรับในครั้งนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการแกะสลักผักและผลไม้หลักการลวดลายและต้นแบบที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยนะคะในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ